วันนี้เวลา 13:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบ่งเป็น5ห้องคือที่วังสปทุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารพันดีกองพันทหารราบและพื้นที่โครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสำหรับโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดตั้งโครงการทหารพันดีขึ้นเริ่มดำเนินการในปี2563ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื้อที่ประมาณ33ไร่มีโครงการหลักเริ่มต้น4โครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน5กิจกรรมในระยะเวลา1ปีมีผลการดำเนินโครงการอาทิโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองเป็นการปลูกผักเพื่อบริโภคเองส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงกินอร่อยสร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยากโดยเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจกรรมเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีมีเนื้อที่18ไร่ปลูกผักปลอดภัยหมุนเวียนหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเปราะผักกวางตุ้งและเห็ดนางฟ้าโครงการเลี้ยงปลานิลในสระเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการเลี้ยงปลานิลจิตรดาในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้กำลังพลมีปลาเป็นแหล่งอาหารบริโภคยกระดับภาวะโภชนาการของกำลังพลครอบครัวและทหารกองประจำการได้นำไปบริโภคในรูปปลาสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่น้ำพริกปลานิลจิตรดาปลาส้มและปลาแดดเดียวทำออกจำหน่ายโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการปลูกไม้ผลพระราชทานเพื่อให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลเมื่อมีผลผลิตสามารถเก็บบริโภคร่วมกันได้และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยทหารนอกจากนี้ได้ขยายผลไปยังพื้นที่ว่างในโครงการปลูกไม้ผลเพิ่มได้แก่มะขามกระท้อนมะม่วงแม่ลูกดกไผ่ตรงดำและมะยงชิดที่ได้จัดหาพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับของเดิมมาปลูกเพื่อให้ได้คุณภาพเช่นเดิมโครงการเลี้ยงเป็ดไข่มีพื้นที่9ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดพื้นที่ปลูกผักและบ่อน้ำเลี้ยงเป็ดเทศพันกบิลบุรีและเป็ดไข่พันบางปะกงสามารถเก็บไข่ได้วันละประมาณ 1,000 ฟองได้ผลผลิตมาแล้วมากกว่า 260,000 ฟองใช้ประกอบอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ได้มีการทดลองทำอาหารเป็ดเพื่อช่วยลดต้นทุนและเลี้ยงแพะพันแบล็คเบงกอลพระราชทานโอกาสนี้ได้พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะทั้ง3ตัวชื่อว่าโภชนาอาหารและภัตตาคารจากผลการดำเนินงานในระยะที่1จนถึงปัจจุบันประสบความสำเร็จด้วยดีได้ขยายไปสู่ระยะที่2ในเนื้อที่20ไร่เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลการดำเนินการต่อให้มีประสิทธิภาพอาทิโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเป็นโครงการทดลองหาประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานประกอบด้วยพื้นที่ปลูกผักปลอดภัย6ไร่พื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 7.5 ไร่เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานพื้นที่ปลูกไม้ผล2ไร่และโครงการทั้งนี้มีผลผู้คนรักกัน1ไร่เป็นการปลูกไม้ผลพระราชทานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกผักปลอดภัยและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนรอบค่ายและเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไปที่สำคัญให้นักเรียนนายร้อยได้เข้ามามีส่วนในโครงการขณะนี้มีนักเรียนนายร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และทำแปลงเกษตรโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวซึ่งจะมาอาทิตย์ละ2วันช่วงเวลา 16-18 นาฬิกาและในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้มีการฝึกจะมีนักเรียนนายร้อยที่สนใจมาร่วมกิจกรรมด้วยนักเรียนนายร้อยที่อยู่ในชมรมส่วนใหญ่บ้านเกิดจะประกอบอาชีพการเกษตรจะได้นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปพัฒนาต่อยอดที่บ้านได้ด้วยโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนนายร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากราบบังคมทูลรายงานประสบการณ์ที่ได้รับจากการปลูกผักปลอดภัยสำหรับทำผักดองวังสปทุมซึ่งได้ปลูกผัก2ชนิดคือผักกาดหัวขาวและแตงกวาญี่ปุ่นเริ่มปลูกเมื่อช่วงเปิดภาคเรียนคาดว่าจะส่งผลผลิตเข้าวังสปทุมในเดือนตุลาคมนี้และจะส่งต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อใช้ทำผักกาดดองจำหน่ายในงานของสภากาชาดไทยต่อไป
ทั้งนี้โครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันสนับสนุนอาทิกรมพัฒนาที่ดินช่วยปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกผักเดิมเป็นดินร่วนปนทรายคุณภาพต่ำแก้ไขก่อนการปลูกด้วยการปลูกปอเทืองร่วมกับใช้ปุ๋ยหมักและสอนการทำน้ำหมักใช้ในการปลูกพืชช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นกรมชลประทานสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมในพื้นที่เมื่อเสร็จจะมีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเรื่องการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนการก่อสร้างระบบส่งน้ำคาดว่าจะสามารถส่งกระจายน้ำได้กว่า100กว่าครัวเรือนพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนที่จะเข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบพลังงานแสงอาทิตย์และจุดจ่ายน้ำถาวรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการผลิตการขยายพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดินการผลิตน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำส้มควันไม้ผลผลิตที่ได้นำมาใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการและจะขยายผลไปสู่ชุมชนและในห่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางหน่วยได้นำผลผลิตที่ได้จัดรถพุ่มพวงออกแจกและจำหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทำงานโครงการทหารพันดีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้างานทหารพันดีนี่ก็ทำให้ทั้งนักเรียนในร้อยและกำลังพลมีความรู้ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงปฏิบัติที่จะได้เป็นความรู้ติดตัวต่อไปทั้งที่จะใช้ได้ในเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องของส่วนตัวที่เป็นความรู้แล้วก็จะได้ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทหารพันดีโรงเรียนในร้อยนี้ก็ได้จำหน่ายเป็นรายได้ของแต่ละบุคคลของครอบครัวลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากการที่หาเรื่องข้าวปลาอาหารไม่ง่ายในภาวะที่เกิดงานเกิดโรคระบาดโควิดนี้ก็จึงได้ทหารพันดีทุกหลายๆข้าทั่วประเทศก็ได้ปฏิบัติการในลักษณะนี้ก็ยังขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยสนับสนุน